อันนี้จะพามาดูหญ้าเอ็นยืดกันนะคะนี่หญ้าเอ็นยืดตัวเมียนะคะเต็มเลยนะคะมีเป็นดงเลยนะคะที่นี่นะคะที่โปแลนด์ก็มีเหมือนกันนะคะหญ้าเอ็นยืดนะคะอันนี้นะคะก็เป็นสมุนไพรชั้นเลิศมีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะนี่นะนี่นะคะเขาว่าดอกก็เอาไปผัดน้ำมันหอยได้นะคะดอกมันนะคะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ใกล้ตึกเกินไปนะคะเลยไม่ได้กล้าเก็บไปกินนะคะเพราะว่าเขาจะมีเอาพวกหมาพวกเอาหมามาจุงมาเดินกันนะคะแถวนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตึกนะคะเนี่ยค่ะมันอยู่ใกล้ตึกที่พักนะคะก็เลยไม่ได้มาเก็บไปกินกันนะคะนี่คือหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะคะนี่ค่ะมันแก่นะคะมันออกดอกนะคะนี่คือหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะคะเราเจอดงตัวเมียไปนะคะนี่ก็จะมาเจอดงตัวผู้นะคะก็จะมีเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะใช่หมดเลยนะคะนี่นะคะใช่หมดเลยนะคะตัวผู้หมดเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะจะออกดอกหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นฟันสิงโตนะคะก็มีประโยชน์ทั้งด้านสมุนไพรเยอะเช่นกันนะคะอันนี้ก็หญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะคะอันนี้นะคะอันนี้คือฟันสิงโตนะคะอันนี้นะคะฟันสิงโตดอกฟันสิงโตนะคะ